ำรวจกองปราบรวบตัวหนุ่มอิตาลีอ้างตัวเป็นพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังจอร์จคลูนี่ทำธุรกิจหลอกเหยื่อสูญเงินไป40ล้านโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองปราบปรามได้จับกุมตัวนายฟรานเชสโก58ปีสัญชาติอิตาลีกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับผู้เป็นภรรยาสาวนางสาววันจากสัญชาติอิตาลี45ปีกล่าวหาว่าอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดโอเวอร์สเตย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้าน1อำเภอบางละมุงชลบุรีสืบเนื่องจากเมื่อ16กรกฎาคม2553พระเอกฮอลลีวูดชื่อดังชื่อว่าจอร์จคลูนี่นั่นได้เดินทางไปอิตาลีร้องต่อศาลเมืองมิลานหลังจากตนถูกแอบอ้างชื่อและปลอมลายมือชื่อเพื่อหาประโยชน์จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้เบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตนเองได้แอบอ้างเป็นพระเอกฮอลลีวูดจอร์จคลูนี่จริงทำธุรกิจเสื้อผ้าหลอกลวงผู้เสียหายเมื่อได้เงินมาก็จะนำเงินมากินเที่ยวเสวยสุขกับผู้เป็นภรรยาซึ่งก็เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2557และไม่ได้เดินทางออกโดยหลอกเหยื่อมาแล้วหลายรายได้เงินมาก็ประมาณ40ล้านบาทหลบหนีอยู่ในไทยประมาณ7ปีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสำหรับคดีนี้นายฟรานเชสโกจะต้องเดินทางกลับไปรับโทษจำคุก8ปี4เดือนพร้อมค่าปรับอีก 14,500 ยูโรตามคำพิพากษาของศาลเมืองมิลานก่อนล่าสุด19มิถุนายน2562เวลา 9:30 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานตำรวจกองปราบก็คุมตัวนายฟรานเชสโกกาเดลลี่ผู้นี้สูงสุดพิจารณาส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว